ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะชวนพวกเราเข้ามาในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เพื่อจะได้ทำความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะคะประเด็นวันนี้เราตั้งชื่อว่ายุติความรุนแรงค่ะความรุนแรงมาจากไหนความรุนแรงมาจากความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงในท่ามกลางความสับสนและวุ่นวายพื้นฐานจริงๆของความต้องการของมนุษย์คือความสงบค่ะสงบจากความไม่รู้ก็จะนำสันติภาพกลับมาสู่ใจของเราเราต้องมั่นใจไว้อย่างหนึ่งว่าความไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะเป็นสาเหตุของความทุกข์เรากำลังอยู่ในสังคมที่ต่างคนต่างไม่รู้และถ้าเราเลือกที่จะรู้เราก็จะเห็นว่าคนที่เชื่อในสิ่งที่รู้ต่างกันต้องใช้ปัญญาในการทำความเข้าใจปัญญาเป็นดังอาวุธที่จะทำให้เรายอมรับความแตกต่างอย่างคนที่ไม่ขัดแย้งโลกใบนี้คือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็มีสรรพชีวิตต่างๆมากมายในโลกใบนี้ที่ดำรงชีวิตอย่างมีลักษณะที่เราเข้าถึงความสงบได้ในหลากหลายวิธีการและไม่ว่าเราจะเลือกอะไรเราต้องพิสูจน์ว่าในสิ่งที่เราเลือกจะไม่นำมาซึ่งความรุนแรงเพราะไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาในการมองความต่างอย่างเข้าใจเราจะพ้นทุกข์ไปด้วยกันเราก็เชิญผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาในถ้ำพระอริยตาราลองฝึกใช้คุณธรรมของมหาโพธิสัตว์ที่จะยุติความรุนแรงโดยขจัดความกลัวพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นมหาโพธิสัตว์ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักและเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขเราไม่ต้องเหมือนกันก็ยังมีความรักได้ความรักที่มีพื้นฐานของปัญญาและกรุณาจะให้อภัยอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นและเป็นการให้อภัยที่นำไปสู่การขจัดความกลัวจึงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีกุศโลบายในการฉุดช่วยยังทรงคล่องแคล่วว่องไวที่จะยังหาวิธีการที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมหากรุณาเปรียบดังพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เป็นสตรีที่ปรารถนาการบรรลุธรรมในเพศแม่ถ้ำนี้จึงเป็นถ้ำทองหรือคันทองที่เป็นท้องของแม่ไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยใดเราก็เกิดมาจากท้องของแม่ความเชื่อในแต่ละยุคและสมัยที่มันทำให้เราต้องเคารพความแตกต่างที่จะทำมานำมาซึ่งครอบครัวหรือความรักที่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่คุณแม่อยากให้พวกเราภาวนาให้กับลูกหลานของเราให้กับคนในสังคมของโลกมนุษย์ที่กำลังมีความหวาดระแวง
ความไม่รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกอย่างกรุณาให้ลึกซึ้งที่สุดไม่มีใครถูกใครผิดไม่มีใครใช่ใครไม่ใช่มีแต่คนที่ถูกเราควรจะเข้ามาที่นี่เพื่อระลึกถึงการยุติความรุนแรงในใจของเราหยุดความหวาดระแวงในใจของเราหยุดการแพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงหยุดการกระทำที่จะนำไปสู่การเบียดเบียนทุกชีวิตมีค่าค่ะเรารักเขาเราต้องเข้าใจเขาด้วยลูกหลานเป็นเหมือนหัวใจของพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นหัวใจของเรากำลังเต้นอยู่ด้วยความหวาดระแวงความโกรธหรือแม้แต่ความไม่รู้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาคือนำความเข้าใจที่เป็นรากฐานแห่งความรักแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องสงบเย็นการไม่ใส่เชื้อไม่ใส่ฟืนไม่โยนน้ำมันเข้าไปในกองฟืนก็จะช่วยให้ทุกอย่างค่อยๆสงบลงการตกตะกอนของความคิดจริงๆแล้วเป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกวัยทุกเพศทุกชนชั้นวรรณะไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มอะไรก็ตามแต่พื้นฐานมนุษย์ก็ปรารถนาความสุขแต่บนความสุขที่ไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งการเบียดเบียนจะนำมาซึ่งความสุขจำนวนมากการมีปัญญาหรือแสงสว่างในท่ามกลางสังคมที่กำลังมืดจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักค่ะเราลองใช้แสงสว่างแห่งปัญญาในการให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยความปลอดภัยโดยการตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นมันมีเราเป็นกลไกอย่างไรที่จะทำให้สิ่งนั้นมันสามารถได้มาอย่างสันติอย่างสงบถ้าเราบอกว่าปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลเราจะต้องลงทุนในกฎแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่จะไม่นำไปสู่การเบียดเบียนเราต้องลงทุนเราเป็นหนึ่งในกลไกของสันติภาพในโลกนี้เรายุติความรุนแรงได้ที่ใจของเราถ้าเรายุติความรุนแรงในใจเราได้ไม่มีความพยาบาทเพราะไม่มีความโกรธเราเห็นต่างแต่ไม่โกรธกันไม่มีความพยาบาทที่เราจะต้องเกลียดกันในความต่างไม่มีการผูกเวรหมายมั่นแต่มันยังมีความรักที่มีความเข้าใจที่คนในยุคสมัยนี้ปรารถนาในสิ่งที่เขาอาจจะเชื่อว่าการได้มามันต้องอาศัยพลังของกลุ่มเพราะเนื่องจากการสื่อสารมันยังไม่เปิดโอกาสให้เราฟังกันอย่างลึกซึ้งเช่นการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารกับหัวใจของเราเพื่อเข้าใจในการแสดงออกหรือการสื่อสารของคนในวัยที่แตกต่างแล้วคุณแม่เชื่อว่าคนที่เป็นแม่คนเนี่ยเคยเห็นลักษณะของความดื้อดึงของชีวิตของลูกอันเป็นที่รักและ
พราะหัวใจของแม่ที่มีหัวใจของโพธิสัตว์ที่ยังรักได้แม้สิ่งนั้นอาจจะอยู่ในภาวะของความไม่รู้อาจจะดื้อหรือสะบัดมือหรือแสดงการแผ่เสียงร้องดิ้นเหมือนเราเป็นเด็กที่เราปรารถนาและต้องการสิ่งใดเราก็จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเด็กแต่เพราะความรักที่ไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นมันเป็นความเกิดชังมันยังเป็นความรักด้วยความรักที่ยังมองสิ่งนั้นในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์เราจึงเห็นว่าแล้วทุกอย่างก็จะสงบลงเราลองฝึกที่จะมองตัวเราให้เข้าใจว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราพร้อมที่จะรอคอยการเปลี่ยนแปลงเราพร้อมที่จะมองเห็นการลงทุนร่วมกันการสื่อสารกันการพูดกันการฟังกันไม่ใช่แค่ฟังแค่หูแต่ฟังกันด้วยหัวใจฟังเข้าไปถึงความรู้สึกว่ามันกำลังสะท้อนความทุกข์อะไรการยุติความรุนแรงด้วยวิธีการที่ใช้ปัญญาขจัดความกลัวความหวาดระแวงความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยก็จะนำมาซึ่งความสงบได้นะคะก็เป็นโอกาสละที่วันนี้มีการนัดหมายเป็นปกติของเรานะคะที่จะเข้ามาในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่จะขอโอกาสที่จะอธิบายนะคะลักษณะของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพระองค์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราจึงเห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงมงกุฎของท่านนะคะแล้วเราจะเห็นพระวรกายที่อยู่ในท่านั่งที่พระบาทซ้ายอยู่ในท่าสมาธิหรือการเตรียมตัวนั่งอย่างมั่นคงเป็นการเตือนว่าการตัดสินใจการใช้ชีวิตของเราที่มีความมั่นคงเป็นฐานให้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงอย่าตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์และความรู้สึกและพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปพร้อมที่จะดีดตัวออกไปช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ปฏิเสธคือถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมีฐานกำลังของการดีดออกไปช่วยเหลือเนี่ยการก้าวออกไปแล้วมีดอกบัวรองรับเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ว่าการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่สังคมหรือโลกหรือจักรวาลต้องการเช่นดอกบัวที่อยู่ในมือของท่านหยิบดอกบัวขึ้นมาจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของดอกบัวบานนะคะที่รองรับพระบาทของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เมื่อทรงทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์และพร้อมที่จะฉุดช่วยพระหัตถ์ข้างขวาที่หงายขึ้นคือการให้พรและพร้อมที่จะฉุดช่วยเหมือนลูกที่กำลังมีอันตรายแม่พร้อมที่จะมือเข้าไปแล้วโอบกอดขึ้นมาเอาตัวเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ใช่ด่าซ้ำนะคะพร้อมที่จะฉุดขึ้นมาและเอาตัวเข้าไปป้องกันเหมือนแม่ที่โอบกอดลูกที่กำลังมีอันตรายทำไมถึงทำเช่นนั้นได้ทำไมถึงทำของที่มันยากได้เพราะทรงมีปัญญาการทำงานอย่างไม่ยึดติดดอกบัวที่ผ่านพระหัตถ์ข้างซ้ายที่ทำงานอย่างมีปัญญาไม่ยึดติดจึงเป็นฝ่ายของปัญญาสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาฉะนั้นเรานึกถึงว่าการได้ล้อมใจของพวกเราทุกคนล้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจของผู้รับใช้นั้นก็ต้องทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็มีกุศโลบายนะคะท่านมาขจัดความกลัวขจัดความไม่ดีขจัดอุปสรรคแล้วเปลี่ยนร้ายกลายดีฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนแสงสว่าง
พระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักเหมือนแสงสว่างของดวงดาวที่จะนำเราสู่ความรอดพ้นเมื่อเรือเราแล่นไปในทะเลแล้วเกิดพายุบางช่วงของชีวิตเรือแตกแต่ถ้าเรายังว่ายน้ำและมองแสงสว่างของดวงดาวเป็นเหมือนสิ่งที่จะนำพาเราให้ข้ามพ้นความกลัวความทุรนทุรายการไม่พึ่งพาตัวเราเองก็จะทำให้เรามีความเพียรที่จะไปถึงฝั่งเพราะท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้พาเราข้ามไปค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจในฝ่ายของวัชรยานหรือทิเบตก็ถือว่าคุณธรรมมหากรุณาของท่านก็เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่นะคะก็มีหลายนัยยะนะคะทรงนำพาผู้คนที่กำลังทุกข์ให้รอดพ้นจากความทุกข์คือมีสัจจะแบบแม่ค่ะแล้วก็มีพระวรกายที่เป็นสีถ้าเป็นกรีนทาราสีเขียวเนี่ยก็มีพระวรกายสีเขียวนะคะระหว่างข้างหลังจ้ะอันนี้ก็คือพระอริยทารามหาโพธิสัตว์นะคะที่เราหล่อคือองค์ประธานก็องค์ปฐมอยู่ตรงกลางองค์ประธานอยู่ที่เราจะอธิษฐานจิตนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นไวทาราก็มีพระบาทที่อยู่ในท่าสมาธิทั้งสองข้างถ้าเป็นกรีนทาราก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์ดังที่อธิบายองค์นี้ก็มีเมตตาสูงคือไวทาราถ้าเป็นองค์กรีนทาราเนี่ยมีกรุณามีมหากรุณาเลยองค์ที่เราสร้างก็ถือว่าเป็นควีนของทาราในทุกพระองค์นะคะก็เหมือนองค์ปฐมที่ได้มามีทั้งหมด21ปางเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเห็นภาพทางก้านะคะที่วาดมานะคะองค์นี้ก็จะเป็นกรีนทาราคือเป็นองค์เขียวนะคะและพระวรกายของ21ปางก็จะเปลี่ยนไปก็จะมีทารา21ปางอยู่หลายรอบแล้วข้างบนก็จะมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราก็จะมองเห็นสิ่งนี้อยู่เวลาที่เราสร้างพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเราจะนึกถึงการสร้างคือไม่ใช่เป็นรูปร่างของสตรีเพศแต่ว่ามีคุณธรรมของการเป็นแม่คือแม่เนี่ยก็คือสตรีนั่นแหละนั่นการเป็นพระพุทธมารดาของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแม่ที่ตั้งครรภ์แต่เป็นมหากรุณาซึ่งเป็นคุณธรรมของท่านหรือของแม่ของจักรวาลนะคะเราก็จะเห็นว่าท่านก็มีบอดี้เนี่ยเป็นเหมือนสตรีค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่อธิบายบางทีเรารักแม่เราก็จะห่างไกลความชั่วร้ายบางทีเราเคยเห็นว่าเรามีอุปสรรคมีอะไรบางอย่างหรือการเฉียดตายของเราพอเรานึกถึงพลังของแม่เนี่ยมันจะมีพลังแห่งการชุดช่วยขึ้นมาเลยคุณแม่ก็เคยมีประสบการณ์ของการเฉียดตายตอนเด็กที่จมน้ำตายพอมันหายใจไม่ได้ในครั้งที่3เนี่ยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วแต่ไม่มีใครเห็นก็ไม่มีใครจับตัวพอมันดิ่งลงไปมันจะตายเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นในใจของเราว่ายังไม่ได้กตัญญูแม่เลยนะก็ถูกดึงพลังอย่างเงี้ยก็จะดึงเราขึ้นมาแล้วเราก็รอดได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีความกตัญญูกตเวทิตาคุณนะมันคือพลังของลูกที่มีต่อผู้ให้ชีวิตนั้นท่านก็คือผู้ให้ชีวิตอย่างนี้พอเข้าใจนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วลองระลึกถึงการขอขมาแม่เราขอขมาบุคคลที่มีบุญคุณที่เรารู้สึกได้ว่าเราอยากจะขอโทษการขอขมาคือการขอโทษให้รับรู้ถึงการขอโทษให้รับรู้ถึงความมีสำนึกในความกตัญญูกตเวทิตาคุณของเราที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีที่จะเริ่มต้นใหม่ลองยก
ดอกบัวขึ้นนะคะคุณแม่จะนำพวกเราอธิษฐานจิตก่อนที่เราจะได้มีโอกาสที่จะตั้งสัจจะในการเปลี่ยนร้ายกายดีสังคมต้องการความเข้าใจสังคมต้องการการให้อภัยสังคมต้องการความสงบเราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาบนพื้นฐานแห่งความสงบก็เป็นการได้มาอย่างมีปัญญาแล้วเราก็จะใช้ปัญญานี่แหละยุติความรุนแรงหรืออวิชชาในใจของเราลองตั้งสัจจะอธิษฐานดูว่าเราจะใช้ปัญญาขจัดความกลัวความหวาดระแวงความไม่เป็นดั่งใจและให้อภัยอย่างลึกซึ้งให้อภัยแม้สิ่งนั้นจะอะไรเป็นสาเหตุก็ตามการให้อภัยของเราเป็นคุณธรรมของเราที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีถึงจะยากอย่างไรการมีปัญญาและให้อภัยอย่างลึกซึ้งก็จะสามารถหากุศลบายในการทำงานอย่างมีสันติวิธีนะคะก็ส่งความรักแล้วก็มีความปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนถึงแม้ว่าในช่วงนี้ต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์การได้ภาวนาในถ้ำพระอริยธารานี้ก็ถือเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทุกข์ในการที่จะช่วยกันฉุดช่วยและนำพาสันติภาพหรือความสงบเย็นกลับมาสู่โลกใบนี้พวกเราทุกคนต้องยุติความรุนแรงในใจของเราเป็นการทำงานในระดับปัจเจกและเมื่อเรายุติความรุนแรงปัญญาก็จะฉายแสงสว่างในการที่จะมองไปอย่างมีความเข้าใจซึ่งเป็นรากฐานของความรักมองเข้าไปด้วยความรักความกรุณาคือให้อภัยการยุติความรุนแรงต่อสิ่งที่เรากำลังอยู่ในสังคมนั้นๆก็เป็นปัญญาไม่ใช่ความรุนแรงอยู่ด้วยตัณหาฉะนั้นการที่เราได้ไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกของเรามองทุกเหตุการณ์ทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดที่กำลังเกิดขึ้นมันจึงเป็นอีกหนึ่งในสำนึกของการเป็นเพื่อนซึ่งจะไม่สาดฟืนหรือน้ำมันเข้าไปในหัวใจของผู้คนซึ่งทุกคนก็คือญาติทุกคนก็คือพี่น้องแทบจะเรียกว่าเราจะมีครอบครัวที่จะเดินทางในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ทุกวัยทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกการศึกษาทุกวรรณะที่เราก็ปรารถนากันพ้นจากความทุกข์และในกฎแห่งความยุติธรรมที่สุดคือกฎแห่งการกระทำมันก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องไม่ได้มาบนพื้นฐานแห่งการเบียดเบียนหรือความรุนแรงใดๆแต่การให้อภัยจะเป็นเหมือนน้ำที่จะดับไฟและเราก็หวังว่าการภาวนาของเราในวันนี้ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์มันจะดับไฟที่กำลังร้อนให้สงบเย็นไปด้วยกันขอเชิญทุกท่านร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส
ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตยีปมาเทนะทวารตยีนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวขจัดอวิชชาขจัดความหวาดระแวงในหัวใจของพวกเราทุกดวงขอมหากรุณาได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งแม้บางเรื่องจะนำมาซึ่งความรุนแรงขอการให้อภัยอย่างลึกซึ้งได้ยุติความรุนแรงในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ได้เปลี่ยนร้ายกายดีเป็นกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ความรักที่ไม่มีความเกลียดชังนี้ยุติความไม่รู้ความหวาดระแวงความขุ่นมัวความขัดแย้งเป็นความรักและความเข้าใจที่จะให้อภัยอย่างลึกซึ้งนำมาซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาที่จะทำของยากของที่ร้ายให้กายดีเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธาราโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha
เราโอมตะเลถึง7ครั้ง7วันไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนขอให้ได้การให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เรานำมาซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดอวิชชาในหัวใจของเราขอให้การให้อภัยอย่างลึกซึ้งของเราได้เปลี่ยนร้ายกลายดียุติความรุนแรงได้ให้อภัยได้ของยากก็ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอให้พระองค์ได้ปัญญาได้ให้ปัญญากับพวกเราในการที่จะให้อภัยทั้งกับตัวเราและต่อทุกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งขอให้เราใช้ปัญญาในการทำความเข้าใจและมีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เหมือนญาติสนิทที่แม่พึงมีต่อลูกเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขว่าสิ่งนั้นต้องน่ารักและเพราะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดประมาณนี้ก็จะเปลี่ยนร้ายและยุติความรุนแรงในหัวใจของมนุษยชาติเปลี่ยนความร้ายให้กลายเป็นดีเพราะเมื่อเรามองเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาของเราในการขจัดอวิชชาได้เมื่ออวิชชาหายไปเราก็จะรู้แจ้งในสิ่งที่เรากำลังทำก็ขอให้ทุกท่านและทุกคนปลอดภัยโดยธรรมนะคะมีท่านใดที่มีปัญหาอยากถามไหมคะไม่มีค่ะวันนี้คุณแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจนะคะของพวกเราทุกคนในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ก็อยากให้ทุกคนกลับไปมีลมหายใจแห่งสติมีปัญญาอารักขาจิตมองเห็นการต่อสู้นะคะที่มันมีสันติอยู่ในทุกการต่อสู้กับหัวใจของเราที่จะเอาอวิชชาคือความไม่รู้หรือความกลัวนะคะความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นจากอวิชชาเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บปวดเพราะฉะนั้นการยุติความรุนแรงที่ดีที่สุดคือกลับมาฟังหัวใจของเราเพื่อเข้าใจในสิ่งที่มันยากที่เราปรารถนาและหากุศโลบายหาการสื่อสารหาวิธีการทำงานที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัยหรือความรอดในทุกความหมายนะคะต้องในทุกความหมายกายรอดใจรอดสติปัญญาก็ต้องรอดก็ขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเป็นผู้ที่รับผิดชอบในระดับปัจเจกเมื่อเราเริ่มต้นในระดับปัจเจกการทำงานในการหาสันติภาพภายนอกเนี่ยมันมาจากการมีความไม่ประมาทในหัวใจของเราก็ห่วงทุกท่านเลยค่ะอยากให้ลูกหลานปลอดภัยค่ะก็ขอให้เราได้ใช้สติปัญญาให้มากนะคะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะปลอดภัยโดยธรรมค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ